เสียงอะไรอ่ะแม่ทำอะไรอ่ะไปไหนเนี่ยแสงอะไรอ่ะฟิล์มวันนี้ไม่ได้ไปเรียนเหรอลูกวันนี้ฟิล์มอยู่แต่แม่ไม่มีเรียนช่วงเนี้ยตอนกลางคืนอะมีอะไรผิดปกติไหมลูกมีอะไรหรือเปล่าแม่แม่ว่ามีบางอย่างผิดปกตินะลูกแม่พูดแบบเนี้ยฟิล์มกลัวน่ะถ้าแม่มีอะไรอะแม่ก็บอกฟิล์มได้นะฟิล์มไม่รู้สึกหรอว่าบ้านเราอะดูห่างเหินไม่ค่อยได้คุยกันเลยลูกอย่าบอกนะแม่เรื่องแปลกๆที่แม่หมายถึงอ่ะคือเรื่องที่พวกเราคุยกันน้อยก็มีส่วนนะฟิล์มแต่ฟิล์มอ่ะรู้สึกไหมว่าตอนกลางคืนอ่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานอะไรเหรอแม่แม่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในบ้านเราอ่ะลูกแม่คิดว่ามันคืออะไรอ่ะแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฟิล์มแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะฟิล์มอ่ะห้ามออกไปนอกบ้านนะลูกพวกหนู2คนก็ไม่เคยออกไปนะแม่แน่ใจนะไม่ใช่นัดใครแล้วออกไปคุยกันมีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีนะแม่ก็พอมืดแล้วแม่ปิดบ้านอ่ะฟิล์มก็นอนอยู่ในห้องนะแม่ถามแบบเนี้ยแม่มีอะไรหรือเปล่าแม่ก็แค่ถามดูไม่ได้ออกไปอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วฟิลล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแม่โอเคงั้นแม่ไปกินผ้าก่อนนะแม่ถามแปลกๆเหมือนแม่รู้อะไรมาเลยฟิลไปไหนเนี่ยเอ้าพี่ฟิล์มจะไปไหนอ่ะพี่ก็ออกมาหาฟิลนี่แหละมีอะไรหรอพี่ฟิล์มมีสิฟิลก็เมื่อกี้แม่ถามพี่หลายอย่างมากเลยนะเหมือนแม่สงสัยในตัวเราสองคนน่ะแย่แล้วว่าอย่างงี้ทำไงดีนั่นสิฟิลพี่ว่านะเราต้องเฝ้าดูแม่อย่างใกล้ชิดแล้วแหละก็ดีนะจะได้รู้ว่าแม่เป็นกระสือตอนไหนฟิลแล้วถ้าแม่เป็นกระสือขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วเราสองคนจะทำให้แม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงนั่นสิถ้าแม่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อ่ะพวกเราจะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะมีหวังเราพลาดเป็นกระสือแบบแม่แน่เลยหนูไม่อยากเป็นกระสือพี่ฟิลมใจเย็นๆนะฟิลพี่ว่าทุกอย่างต้องมีทางออกขอให้เป็นเหมือนที่พี่ฟิลบอกละกันฟิล์มฟิวไปไหนเนี่ยในบ้านก็ไม่มีฟิวคืนนี้เรามาแอบดูแม่กันไหมสลับกันเฝ้าก็นี่นะพี่ฟิล์มงั้นคืนนี้นอนห้องหนูได้งั้นเดี๋ยวเรามาผัดกันคนละ1ชั่วโมงเฝ้าแม่ได้ค่ะพี่ฟิล์มป้าฟิวเราขอเข้าก่อนนะไปไหนกันมากลับซะเย็นเลยลูกหนูไปขี่สกูตเตอร์มาค่ะแม่ฟิล์มไปปั่นจักรยานเล่นมาแม่เดี๋ยวนี้บ้านช่องไม่เคยอยู่เลยนะไปกินข้าวแม่หิวแล้วนั่งรออยู่ตั้งนานเป็นไงล่ะเห็นไหมแม่ดูเลยดูแล้วพี่ฟิล์มดูดิมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยจริงด้วยฟิล์มพี่อยากกินแกงเขียวหวานอะวันนี้แม่ทำกับข้าวมา4อย่างมีแต่ของชอบฟิล์มฟิวทั้งนั้นนะลูกกินเยอะๆนะแกงจืดมะระน้ำตกหมูแกงเขียวหวานปลาช่อนแดดเดียวทอดจ้านี่อันนี้ลองแม่อย่าเพิ่งหนูกับพี่ฟิวขอตัดก่อนใช่แม่แป๊บนึงแป๊บนึงหนูขอตัดก่อนอยากกินอันนี้
ทำกันแบบนี้อ่ะฟิวอยากกินอะไรรีบตักเลยพวกหนูตักเสร็จแล้วแม่ตักต่อได้เลยค่ะทำไมอ่ะทำไมแม่ต้องเป็นคนตักคนสุดท้ายด้วยอ่ะแม่ไม่เข้าใจอ่ะลูกแม่ก็ตอนนี้มันมีชาเลนจ์อยู่ว่าให้ลูกอ่ะตักกับข้าวก่อนแล้วแม่ตักกับข้าวที่หลังใช่แม่ประเทศเกาหลีกำลังฮิตเลยใช่เหรอฟิวทำไมแม่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันมีจริงเหรอชาเลนจ์อะไรนะฟิล์มเอาหน่าแม่อย่าถามเยอะเลยมันมีจริงแม่แก่แล้วตามโลกไม่ทันหรอกจริงด้วยแม่กำลังฮิตเล่นน้ำหมูไว้รุ่นน่ะทำชาเลนจ์แบบนี้แล้วมันได้อะไรอ่ะลูกก็จะได้กินทีเดียวไงแม่จะได้ไม่ต้องตักบ่อยๆจริงด้วยแม่เขาเล่นชาเลนจ์นี้กันทั่วประเทศแม่เพื่อนหนูในห้องใช่ไหมมาเล่าให้ฟังเขาตักกันบนพูนเลยนะโอเคแม่เข้าใจละกินกันดีกว่าตักเพิ่มได้นะลูกแม่นะทาเลนหน่อยเขาตักแล้วห้ามตักเพิ่มโอ้ไร้สาระจริงๆเลยเพชรทำไมอ่ะฟิลจะทำอะไรอ่ะก็จะกินน้ำไงมีอะไรอ่ะพี่ฟิล์มมีอะไรกันเหรอฟิล์มฟิลเปล่าค่ะแม่ไม่มีอะไรค่ะแม่หิวน้ำแล้วทำไมไม่กินยึกยักอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรค่ะแม่อันนั้นแก้วแม่เดี๋ยวหนูไปหยิบใหม่ก็ได้ค่ะพี่ฟิล์มอ่ะฟิลหยิบน้ำทำไมต้องเลือกขวดด้วยล่ะลูกไม่มีอะไรค่ะแม่หนูแค่อยากลองบิดดูเฉยๆอะค่ะสองคนนี้ทำตัวมีพิรุธจริงๆอ่ะรีบกินทำไมไม่กินน้ำใส่แก้วกินแบบนั้นอะมันไม่สุภาพเลยนะลูกไม่เป็นไรหรอกแม่กินแบบนี้ก็แค่ในบ้านเองไม่มีใครว่าหรอกถ้าใช้แก้วนะฟิล์มก็ต้องมานั่งล้างแก้วอีกพี่ฟิล์มวันนี้อิ่มมากเลยอะกับข้าวอร่อยด้วยนะจริงฟิลแต่เมื่อกี้ฟิลเกือบไปแล้วนะจริงด้วยหนูเกือบกินน้ำแก้วเดียวกับแม่แล้วอะตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นกระสือจริงหรือเปล่าแต่พี่ว่ายังไงเราสองคนอะก็ต้องป้องกันตัวเองดีๆนะค่ะพี่ฟิล์มเฮียเลยโตหล่อมากอะฟิลใช่เอ้ยอันนี้ซีซั่น1ใช่ไหมฟิลใช่เนี่ยอ๋อตอนที่ต้องออกจากเกมให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้น่าจะชั้นที่55นั่นเนี่ยเฮ้ยโอ้ยวันนี้อิ่มจังเลยช่วงนี้หน้าฝนแม่อยากกินกบจังเลยฟิลอะไรนะแม่ฟิวแม่อยากกินกบใช่อร่อยนะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เคยเห็นแม่กินกบเลยนะข้าวก็เพิ่งกินไปนะแม่ทำไมแม่ถึงอยากกินกบอีกอ่ะก็แค่อยากกินใครๆเขาก็กินกันแล้วที่สำคัญนะราคาแพงด้วยอะไรอ่ะพี่ฟิวทำไมมันต้องลูบปากด้วยอ่ะพี่ฟิล์มทำไมช่วงนี้แม่กินแต่อะไรแปลกๆอ่ะกบหนูก็ไม่เห็นแม่เคยกินนะซอจู๊ก็เหมือนกันใช่อยู่ๆไม่อยากกินได้ไงฟิล์มอยากกินกบไหมลูกถ้าอยากกินอ่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาทำให้กินไม่เอาค่ะแม่ไม่อยากกินค่ะสองคนเนี้ยไม่รู้จักของดีของอร่อยซะแล้วแม่หนูง่วงนอนแล้วอ่ะอย่าหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะฟิล์มขอไปกับน้องค่ะแม่ไปฟิล์มThank you.
อะไรสองคนนี้แค่ชวนคุยแค่เนี้ยหนีเราไปอีกแล้วพี่ฟิล์มแบบนี้อยู่ไม่น่าแล้วเนี่ยแม่น่ากลัวมากเลยอะจริงของที่ไม่เคยกินก็ไม่อยากกินไปพี่ฟิล์มช่วงเนี้ยแม่ชอบกินของแปลกๆตลอดเลยอะจริงด้วยปกติแม่ไม่กินของแบบนี้นะฟิลใช่ว่าแต่คืนนี้ใครกะแรกกับพี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่กะแรกเองฟิลนอนไปก่อนละกันงั้นเดี๋ยวพอถึงกะฟิลเดี๋ยวพี่มาเรียกได้พี่ฟิล์มไม่เห็นมีอะไรเลยวันนี้เงียบมากเลยอะโอ้โหฟิลหลับปุ๋ยเลยอะรอดเนี่ยฟิลตื่นอะไรเฟมถึงกะฟิลแล้วตื่นแล้วโอเคหนูรู้แล้วลุกเลยนี่ขอนอนก่อนแล้วค่ะฟิลถ้าถึงกะพี่อ่ะก็เรียกพี่ด้วยละกันเดี๋ยวพี่มาเฝ้าต่อได้ค่ะพี่ฟิล์มไม่น่าเผลอหลับเลยเราเสียงอะไรอ่ะแม่จะไปไหนอ่ะแม่ไปไหนเนี่ยแสงอะไรอ่ะตื่นคือหนูอ่ะเจอกระสือ
อะไรนะฟิลเจอกระสือเหรอเจอที่ไหนก็คือตอนเวรหนูใช่ไหมหนูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่หน้าห้องก็เลยเดินออกไปดูแต่หนูอ่ะเห็นแม่กำลังเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมหนูก็เลยเดินตามไปเดินไปสักพักแม่ก็ไม่อยู่แล้วอ่ะหนูก็เลยไปดูห้องครัวแล้วหนูก็เจอกระสือพี่ฟิล์มจริงเหรอฟิลพาพี่ไปดูหน่อยดิไม่ต้องกลัวนะเรามีสองคนยังไงเราก็สู้กระสือได้จริงด้วยพี่ฟิล์มกระสือมันไม่มีมือพวกเราสู้ได้แล้วโอเคฟิลงั้นไปดูกันแล้วค่อยย่องไปนะแน่ใจใช่ไหมเนี่ยแน่ใจหนูเห็นตั้งสองตาเลยโอเคไหมระวังนะไม่ต้องกลัวหรอกมาหรอกพี่อ่ะฮะแน่ใจนะฟิลแน่ใจหนูเห็นตรงห้องครัวตาไม่ได้ฝาดนะไม่ได้ฝาดฟิลเห็นอยู่ตรงไหนหนูเห็นอยู่ตรงห้องครัวพี่ฟิล์มไฟแดงๆเลยนะเดี๋ยวไปดูดิให้หนูนำด้วยแล้วว่าฟิลเป็นคนเห็นนะเนี่ยหนูเห็นอยู่ในเนี้ยนี่ไงฟิล์มนี่อ่ะคือไหนพี่ไม่เห็นเลยนี่ไงลืมตาก่อนไหนอ้าวพี่ฟิล์มแต่ตอนหนูลงมาหนูเห็นจริงๆนะรออย่างนี้เลยฟิลตาฝาดปะเนี่ยมั่วปะหนูไม่ได้ตาฝาดหนูเห็นในครัวจริงๆไหนอ่ะฟิลไม่เห็นมีเลยทำไมเนี่ยจริงด้วยใครบ้างไม่ตกใจอ่ะว่าแต่แม่มาทำอะไรเนี่ยก็แม่หิวน้ำแม่ก็ลงมากินน้ำไงแล้วฟิล์มลงมาทำอะไรดึกๆเนี่ยฟิล์มก็หิวน้ำเหมือนกันนะแม่หนูก็เหมือนกันค่ะพวกหนูขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะตอนที่หนูลงไปคนเดียวอ่ะหนูเห็นจริงๆนะเต็มๆสองตาเลยแต่พอลงไปกับพี่ฟิล์มมันก็หายไปแล้วอ่ะแสดงว่าแม่รู้ตัวแม่ก็เลยกลับเข้าร่างไอ้ฟิล์มแม่คงรู้แล้วแหละว่าพวกเรารู้ว่าแม่เป็นกระสือนั่นสิฟิล์มทำไงดีอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกวันสองวันพี่ฟิล์มถ้าแม่มาทำอันตรายแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยโทรหาหมอผีดีเหมือนกันฟิล์มพี่ว่าตอนเนี้ยรีบนอนเถอะพี่ขอนอนในฟิล์มหลบไปเลยพี่ขอผ้าหน่อยโอ๊ยหนูก็ไม่มีผ้าเนี่ยสองคนเนี่ยคุยอะไรกันแอบวางแผนอะไรเปล่าเนี่ย